ดูกันชัดๆใช้เจ้าคุณพระก่อนสถาปนาหรือไม่แอดมินได้ไปเจอคลิปนี้มาค่ะซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ในเพจคิดถึงท่านผู้หญิงศรีรัตน์สวัสดีซึ่งพอดูใกล้ๆแล้วผู้หญิงที่นั่งด้านหลังดูไปดูมาก็คล้ายเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมากๆเลยล่ะค่ะในคลิปนี้นะคะก็เลยอยากนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคลิปนะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2553หรือเมื่อ12ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งนับเป็นเที่ยวบินพิเศษมหากุศลครั้งสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยช่องวังหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอิสริยยศในขณะนั้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านนะคะทรงทำการบินในตำแหน่งนักบินที่1ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำท่านผู้หญิงศรีรัตน์สวัสดีซึ่งในขณะนั้นคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพร้อมด้วยผู้โดยสารที่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งรัฐมนตรีนักธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสู่เมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานณมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดประตูห้องนักบินเพื่อให้ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางสามารถมองเห็นพระองค์ขณะทำการบินได้อย่างชัดเจนโดยทรงทำการบินอย่างมืออาชีพและทรงนำเครื่องบินลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติเมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียอย่างนุ่มนวลจากนั้นทรงนำคณะผู้ร่วมเดินทางสู่พระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หรือพระมหาเจดีย์พุทธคยาเพื่อนมัสการพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาก่อนจะเสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ด้านหลังของพระมหาเจดีย์เพื่อทำพิธีสวดสักการะบูชาและทรงห่มผ้ารอบวงต้นพระศรีมหาโพธิ์พระราชรัตนรังสีต้อนรับพุทธศาสนิกชนเที่ยวบินพิเศษมหากุศลช่องวังหลวงโดยในระหว่างที่อยู่ในพิธีสวดสักการะบูชานั้นกล้องก็ได้จับภาพทุกพระองค์ค่ะรวมทั้งภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังโดยเธอมีหน้าตาละไม้คล้ายเจ้าคุณทัศนีนาถพิราชกัลยาณีเป็นอย่างมากเพียงแต่ทรงผมอาจจะยังเป็นทรงผมยาวโดยเธอได้รวบผมไว้ด้านหลังในภาพนะคะเธอคอยมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้หญิงศรีรัตน์และเจ้าฟ้าทีปังกรเป็นระยะช่องวังหลวงแอดมินช่องวังหลวงก็เลยอยากสอบถามความคิดเห็นของท่านผู้ชมค่ะว่าคุณคิดว่าใช่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีหรือไม่ในเวลาต่อมาพระราชรัตนรังสีได้เล่าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะผู้ร่วมเดินทางว่าณสถานที่แห่งนี้นับเป็นหนึ่งใน4สังเวชนียสถานสำคัญโดยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันยิ่งใหญ่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาสักการะทุกวันนี้นับเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อที่4ซึ่งมีอายุกว่า130ปีในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบของพระมหาเจดีย์พุทธคยาด้วยความสนพระทัยกระทั่งถึงบริเวณรูปปั้นของพระโพธิสัตว์ปางอวโลกิเตศวรบนกำแพงรอบพระมหาเจดีย์พระราชรัตนรังสีได้เล่าถวายว่าเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้มาเยือนพระมหาเจดีย์พุทธคยาต้องกราบสักการะด้วยการพนมมือขึ้นแล้วหลับตาเพื่อก้าวเข้าไปสัมผัส
ให้ถึงพระบาทของพระโพธิสัตว์จะได้มีความโชคดีปลอดจากอุบัติอันตรายทั้งปวงอีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงทำตามที่พระราชรัตนรังสีถวายการแนะนำโดยทรงสัมผัสถูกพระบาทของพระโพธิสัตว์อย่างถูกต้องแม่นยำและยังทรงอุ้มเจ้าฟ้าทีปังกรให้สัมผัสกับพระบาทของพระโพธิสัตว์ด้วยในขณะที่ท่านผู้หญิงศรีรัตและเจ้าฟ้าพาก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสัมผัสถูกพระบาทของพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเที่ยวบินพิเศษมหากุศลในครั้งนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางในราคาที่นั่งละ 500,000 บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมทบกองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติโดยมียอดเงินบริจาคจากเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้รวม 50.5 ล้านบาท